สบายดีน้องน้องนักเรียนของป .1 หมดทุกคนเด้อพวกหลานเด้อและในคลิปนี้สาวผู้ก็จะมาพาพวกหลานทวนคืนวิชาโลกอ้อมตัวให้พวกหลานเอาตุ้มถามตอบวิชาโลกอ้อมตัวขึ้นมาเกี่ยมหมายเอาเด้อว่าสาวผู้จะพาพวกหลานไปทวนคืนในบทใดแดเนาะพวกหลานเนาะไปเบิ่งพร้อมกันเลยทวนคืนวิชาโลกอ้อมตัวบทที่5วัตถุใกล้ตัวบทที่6การนำไส้น้ำในแต่ละวันบทที่7การอนามัยห่างกายบทที่8การรักษาอนามัยแคลเนาะพวกหลานแกไปเบิ่งเลยให้พวกหลานหมายไว้เด้อว่าบทที่เฮาได้แน่เนาะคำถามข้อที่1วัตถุที่อยู่ใกล้ตัวเฮามีหยังแดวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวเฮามีหยังแดพวกหลานมีปื้มมีสอมีไม้บรรทัดมีอย่างลึบเนาะข้อที่2วัตถุที่เฮ็ดมาจากอย่างมีหยังแดวัตถุที่เฮ็ดมาจากอย่างนี้มีหยังแดเนาะมีกระตาแล้วก็มีตุกน้ำเนาะพวกหลานข้อที่3วัตถุที่เฮ็ดมาจากไม้มีหยังแดวัตถุที่เฮ็ดมาจากไม้มีหยังแดเนาะจื้อบ่แม่นล่ะเนาะวัตถุที่เฮ็ดมาจากไม้มีประตูโต๊ะตั้งและอื่นๆข้อที่4วัตถุที่เฮ็ดมาจากเหล็กมีหยังแดวัตถุที่เฮ็ดมาจากเหล็กมีตะปูพัดลมและก็หม้อเนาะพวกหลานข้อที่5วัตถุที่เฮ็ดมาจากเจี้ยมีอย่างแดวัตถุที่เฮ็ดมาจากเจี้ยก็ต้องมีปึ้มเนาะพวกหลานแล้วก็แก๊สและอื่นๆอีกข้อที่6วัตถุที่เฮ็ดมาจากแก้วมีอย่างแดวัตถุที่เฮ็ดมาจากแก้วมีจอกถ้วยเนาะพวกหลานข้อต่อไปข้อที่7น้ำที่ใส่ในแต่ละวันได้มาจากใสน้ำที่เฮาใส่ในแต่ละวันได้มาจากใสพวกหลานได้มาจากแม่น้ำน้ำสร้างและน้ำประปาข้อที่8พวกเฮาใส่น้ำเพื่อหยังพวกเฮาใส่น้ำเพื่อหยังพวกเฮาใส่น้ำเพื่อหยังพวกหลานฮู้บ่เพื่อดื่มและก็อาบแล้วก็น้ำใช้ไปซักเครื่องไปหดต้นไม้แล้วก็อื่นๆอีกเนาะพวกหลานเนาะข้อที่9หลังจากใส่น้ำแล้วเฮาควรเฮ็ดคือแนวใดหลังจากใส่น้ำแล้วเฮาควรเฮ็ดคือแนวใดพวกหลานยังจือบ่หลังจากเฮาใส่น้ำแล้วเนาะพวกหลานเฮาก็ต้องปิดปอกไว้ทุกๆครั้งที่เฮาใส่แล้วเนาะพวกหลานเนาะข้อที่10เฮาควรปกปักรักษาแรงน้ำคือแนวใดเฮาควรปกปักรักษาแรงน้ำคือแนวใดพวกหลานแม่นละเนาะเฮาควรปกปักรักษาแรงน้ำคือเฮาบ่ต้องทิ่มขี้เหยื่อลงไปใส่แม่น้ำนั่นเองข้อที่11ในแต่ละวันนักเรียนได้อะนะไม้ห่างกายอย่างแดในแต่ละวันนักเรียนได้อนามัยห่างกายอย่างแดเนาะแม่นแล้วเนาะเฮาได้อาบน้ำล้างหน้าถูแค้วและก็สระผมข้อที่12เฮาอาบน้ำไม้ห่างกายเพื่อหยังเฮาอาบน้ำไม้ห่างกายเพื่อหยังพวกหลานเฮาอาบน้ำไม้ห่างกายเพื่อให้ห่างกายของเฮาสะอาดและปราศจากพยาธิต่างๆนั่นเองเนาะพวกหลานเนาะและเฮาไปพบกันในคลิปต่อไปอีก